มาแล้วนะคะ CPU Intel Gen 14 i9-14900K และการ์ดจอ RX 8 XT ในราคาไม่เกิน 90,000 บาท CSIT จัดให้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CS นะคะวันนี้ก็มี CPU ตัวท็อปสุดของ Gen 14นะคะณ wow. ตอนนี้นะคะ i9 นะคะ i9-14900K นะคะตัวนี้24 คอ 32 เทรดนะคะโดยแบ่งเป็น8 P คอและก็16 E คอนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเทอร์โบสูงสุดได้ถึง6 GHz เลยนะคะตัวนี้ก็เป็น CPU Intel Gen 14มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Series K นะคะจ้ะส่วนเมนบอร์ดนะคะเป็นตัว Z790 Aorus Elite XT นะคะจากแบรนด์ Gigabyte นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ด4ช่องแรมนะคะใส่แรม DDR5 ได้สูงสุดถึง128 GB เลยนะคะตัวนี้ wow. ค่ะเป็นเมนบอร์ดที่มีความสวยงามนะคะจากแบรนด์ Aorus Elite ตัวนี้นะคะส่วนแรมนะคะแรมเราให้เป็นแรม32 GB เลยนะคะแรม DDR5 32 GB นะคะ Aorus ตัวนี้นะคะจะเป็นแรม 16 GB x 2ค่ะในนี้ก็จะเป็นแรม Duo อยู่แล้วนะคะค่ะ SSD นะคะตัวนี้ M.2 นะคะจะเป็นของแบรนด์ WD นะคะ WD Series Black นะคะความจุอยู่ที่ 1 TB ก็สามารถที่จะลง Windows ลงโปรแกรมลงข้อมูลได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งได้แบ่งพาร์ติชันได้นะคะตัวนี้ 1 TB นะคะจากแบรนด์ WD นะคะก็เป็น SSD M.2 NVMe ที่5ลิตรนะคะถึง5150เลยนะคะก็ถือว่าเป็น SSD M.2 ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ให้ค่าลิตรเร็วนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับการทำงานทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ค่ะจ้ะส่วนการ์ดจอนะคะตัวนี้การ์ดจอก็จัดให้เป็นตัวการ์ดจอ RX 6800 XT นะคะจากแบรนด์ ASUS นะคะครับเกมมิ่งตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอที่มีแรม 16 GB นะคะแล้วก็มีการ์ดจอมีพัดลมด้านหน้าทั้งหมด3ตัวนะคะก็เป็นการ์ดจอที่สวยงามนะคะเนื้องานวัสดุดีนะคะจากแบรนด์ ASUS ค่ะตัวนี้ส่วนเคสนะคะเคสตัวนี้ให้เป็นเคสใสนะคะตามตัวอย่างจะเป็นเคสสีขาวนะคะเคสจากแบรนด์ Salman P30 เคสตัวใหม่เคสตู้ปลานะคะจะเป็นเคสที่ขนาดที่ไม่สูงมากนะคะแต่ว่าได้ความกว้างรองรับการใส่การ์ดจอ3พัดลมได้รองรับการใส่ชุดน้ำ3ตอนได้นะคะตัวนี้ในตัวเคสเนี่ยจะมีพัดลมมาให้อยู่แล้ว3ตัวนะคะที่ด้านหน้านะคะโซนด้านข้างนะคะ2ตัวแล้วก็ที่ด้านหลังอีก1ตัวนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเพิ่มด้านล่างเนี่ยได้นะคะติดเพิ่มด้านล่างได้หรือถ้าท่านใดไม่ต้องการใส่ชุดน้ำก็ที่ด้านได้นะคะนะในชุดเนี้ยเราให้เป็นชุดน้ํา3ตอนนะคะซึ่งเคสตัวนี้เราจะใส่ชุดน้ําด้านบนนะคะ3ตอนนะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่มีขนาดที่ไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะจากแบรนด์ Salman นะคะตัวนี้ P30 จะเป็นเคสเพิ่งมาใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะคะก็มีกระจกใสที่ด้านหน้าก็สามารถที่จะมองเห็นจากด้านหน้าได้แล้วก็ด้านข้างก็เป็นกระจกใสนะคะมองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านข้างตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการความโปร่งใสนะคะเคสตัวนี้ตอบโจทย์นะคะส่วน power supply นะคะ power supply เราให้รองรับกันในระยะยาวไปเลยนะคะ power supply นะคะเป็นของ log stick นะคะ 1,000 วัตต์นะคะ 1,000 วัตต์มาตรฐาน 80 พัทโกนะคะตัวนี้ 1,000G นะคะเป็น power supply ที่วัตต์เต็มมาตรฐาน 80 พัทซึ่งรองรับการใช้งานในระยะยาวนะคะไฟไม่ดับนะคะคุณภาพเต็ม 100% นะคะแล้วก็มั่นใจในการใช้งานในระยะยาวๆเลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเราจะเล่นเกมช่วงฟูลโหลดนะคะ power ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะดับจะบูสกรีนนะคะจากแบรนด์ ASUS นะคะ Lock Stick ตัวนี้ก็เป็น power supply ที่สวยนะคะสวยงามเลยค่ะค่ะจัดได้สวยเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับ CPU Series K นะคะที่จะต้องมีคือซิงค์ระบายความร้อนนะคะแต่ในนี้เราให้เป็นชุดน้ำระบายความร้อนนะคะชุดน้ำระบายความร้อนของแบรนด์ Cooler Master นะคะตัวนี้ PL360 Fluxนะคะก็จะเป็นชุดน้ำ3ตอนมีไฟ RGB ด้านหน้านะคะสวยงามตามรูปเลยนะคะซึ่งรองรับการใช้งานแล้วก็สามารถติดในเคสเนี่ยได้เลยนะคะใส่ไปในเคสตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนเช่นเราไม่อยากได้เคสสีขาวนะคะอยากได้เป็นเคสโทนสีดำแล้วก็ชุดน้ำเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หรือท่านใดต้องการที่จะเป็นเคสสีขาวแล้วก็ชุดน้ำสีขาวก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะวันนี้เป็นร้าน CS ก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับ CPU Intel i9 Gen 14นะคะ 14900K ในราคาโปรโมชั่นวันนี้ทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียง 88,800 บาทเท่านั้นนะคะตามรายละเอียดที่ได้รับชมไปก่อนหน้านี้นะคะก็สั่งซื้อได้นะคะที่ร้าน CSIT System เรามีบริการประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะหรือลูกค้าท่านใด
ที่จะมีคำถามหรือต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะคะสอบถามข้อมูลไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะก็ทางร้านเซียร์มีเจ้าหน้าที่นะคะแอดมินคอยตอบนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามาตลอดนะคะฝากช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ